โอ้โหกุหลาบกุหลาบกุหลาบพี่น้องกุหลาบของป้างามมากเลยนี่โอ้โหอลังการมากเลยจ้าวันนั้นนะที่ป้าพามาดูคุณลุงถอนหญ้าแล้วก็บอกว่าโอ้โหกุหลาบสองเขาเรียกว่าสองช่อใหญ่เนาะสองพวงใหญ่ที่ออกดอกมาเยอะมากเลยนี่ไงนี่ไงโอ้โหงามงามงามสองพวงใหญ่เลยนะคะเนี่ยที่ป้าบอกว่าดอกดกมากดูสิป้าเตี้ยยืนอยู่มุมนี้ถ่ายไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวพาโอ้มันงามจริงๆนะคะสิพี่น้องพ้องเพื่อนว้าวเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งก่อนเดี๋ยวป้าก็ซูมอีกโอ้สวยเดี๋ยวป้าอึ๊บพามาดูมุมนี้อีกมันมีตั้งแต่ข้างล่างเลยนะคะเนี่ยดูข้างล่างแล้วก็ขึ้นข้างบนดอกสวยสวยงามอีหลีเด้อพี่น้องเดี๋ยวป้าจะข้ามเข้าไปในสวนนี่มาถ่ายมุมนี้ของช่อนี้ว้าวเยอะเป็นกุหลาบพวงนะคะออกหลายช่อคือพวงนี้ออกหลายดอกมากเลยนะคะโอ้โหอลังสวยงามอีหลีเด้อพี่น้องออนซอนหลายปลูกเองงามเองแล้วลงมาข้างล่างตรงนี้ยังมีดอกสีสวยๆแบบนี้นะคะสีขาวอมม่วงนะคะขาวอมม่วงยังมีสีเหลืองสีแดงดอกนี้ก็สวยงามเด้อสีชมพูบานเย็นดอกใหญ่มากโอ้เดี๋ยวจะถ่ายได้ไหมโอ้ไม่มีใครช่วยจับดอกออกเนาะป๊าดสวยจริงๆโอ้โหมาตรงนี้เอฟซีพี่น้องกุหลาบใหญ่นะคะกุหลาบใหญ่กำลังออกดอกตูมเยอะเลยเท่าที่ป้ามองเห็นนี่ก็ห้าแหละนะคะที่จะบานออกมาถ้ามันบานนะ1 2 3 4แล้วก็5นะคะเฉพาะต้นนี้นะ5ดอกนี้ถ้าออกมาก็อุ้ยสุดอลังการมากเลยล่ะจ้าแล้วก็ลงมาที่นี่ก็มีต้นเตี้ยลงมาอีกก็กำลังออกดอกสวยงามอแหลมจำแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้อีกจ้าอีกต้นนึงนะคะเนี่ยโอ้ต้นนี้ก็ไม่แพ้กันนะคะกำลังมีดอกตูมกำลังจะออกดอกตูมเล็กมานี่ไงคะเดี๋ยวซูมกลับอีกนิดนึงนี่1 2 3 4 5 5ดอกเหมือนกันว้าวตื่นเต้นนี่ถ้ากลุ่มนี้บานออกมานะพี่น้องจะอลังการมากเลยจ้าดูทางคุณลุงทางโน้นอลังการมากเหมือนกันนะจ๊ะโอ้โหเดี๋ยวพาไปดูกุหลาบดงฝั่งโน้นอีกนะคะกุหลาบสวนนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นต้นเล็กๆแต่มันก็พอได้แยงพอได้ชมอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วก็กำลังมีดอกเล็กๆดอกตูมดอกอะไรออกมาเยอะเหมือนกันเนี่ยทำไมเอาหญ้าออกมองไม่เห็นนะคะเนี่ยโอ้โหอันนี้คือแดงอุบลนะคะแดงอุบลเล็กนะคะพันเล็กแต่เสียดายนะคะตอนเมื่อก่อนมีเยอะนะตอนนี้มันเหลือไม่มากนะแต่ดอกก็สวยมากนะคะชื่อว่าแดงอุบลนะคะอันนี้พันเล็กแล้วก็จะมีพันใหญ่แล้วก็ช่อใหญ่กว่านี้อีกด้วยนะคะโอ้โหกล้วยไม้ก็ช่องามของป้าสีขาวนะบานสะพรั่งแต่ไม่รู้อะไรมาทำของป้าหักอุ้ยเสียดายมากเลยคุณลุงเอาเชือกมามัดไว้ให้นะคะมันหักเลยอ่ะห้อยย้อยลงมาเลยนี่ก็มีอยู่ฝั่งนี้โอ้ตอนนี้รีบเดี๋ยวจะต้องไปงานก่อนนะคะกลับมาป้าจะมาพาเลาะสวนอีกเด้อ